อย่านะคะอย่าเรียกว่าครม.ครอบครัวค่ะคนที่จะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้ต้องมีความสามารถล้วนๆบิ๊กอ้วนบอกอย่างนี้แหละค่ะอย่าเรียกเลยว่าครม.ครอบครัวไม่ว่าจะมาจากครอบครัวไหนจะเป็นพ่อใครหรือว่าจะเป็นลูกใครถ้าเห็นว่ามีศักยภาพก็จะเอามานั่งทำงานในตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเห็นหน้าครม.ชุดใหม่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปไกลว่านี่คือครม.ครอบครัวในขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยหรือต่อไปต้องเรียกบิ๊กอ้วนเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้อย่าเลยนะคะอย่าเรียกว่าครม.ครอบครัวเลยให้รอผลการดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนไม่อยากให้เอาคำว่าครอบครัวมาเกี่ยวข้องเพราะวันนี้วัดคนเขาวัดกันที่ความสามารถเข้ามาทำงานใครมีความสามารถจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนคิดเห็นไม่เหมือนกันหากมีศักยภาพก็เอาเข้ามาทำงานส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประวัติรัฐมนตรีบางคนคุณภูมิธรรมบอกเป็นไปตามกระบวนการอย่าไปคิดแบบนั้นหากเป็นแบบเดิมก็คงเรียบร้อยไปแล้วแต่เพราะมีคำว่าหลักจริยธรรมหรือตีความมากทำให้เกิดการเสียเวลาแต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นจึงเอาลูกหลานและคนรู้จักคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานแทนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นจะทำให้คนเก่ามีปัญหาแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวเจอหน้าว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยต้องถามเรื่องการจัดทำโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2567เลยนะคะเรื่องนี้บิ๊กอ้วนบอกให้บิ๊กทินค่ะคุณสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นดำเนินการไปตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการไม่ต้องรออะไรส่วนจะเสร็จเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การพิจารณาส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าบิ๊กอ้วนบอกขออย่าสรุปว่าจะประชุมสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าถวายสัตว์เมื่อใดก็ทำงานทันทีเปิดประชุมได้เลย